เปิดใหม่แล้วก็ทุกเมนูแล้วก็ใช้ R&D ไทยคิดขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยลองใส่ช็อกโกแลตดีไหมใส่เบคอนอะไรอย่างเนี้ยลองผสมกันมันจะอร่อยหรือเปล่าคือต้องแบบต้องปรับสูตรอะไรเยอะไหมประมาณ10เดือนได้10เดือนบอกทุกอย่างเลยดีกว่า สองล้านครับใช่สองล้านประมาณล้านสองล้านเนี่ยแหละจริงๆอ่ะตอนเปิดมาชอบอาทิตย์แรกกับปรับตัวสองรอบเลยนะอาทิตย์แรกผมมาทุกวันเลยเจอลูกค้าก็ถามลูกค้าตลอดเนี่ยแหละว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เอาข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดอ่ะมาปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือคิวเทนเรียกว่าแบบว่าเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้หรือยังยังไม่มีสักบาทวันนี้อยู่กับมุกมีธุระนะคะแล้วเราก็อยู่ที่หน้าร้านของคนดังมากๆนะคะในตอนนี้นะคะก็คือคิวเทอุป้ายูทูบเบอร์ของเรานั่นเองนะคะอุป้าของเราไม่รู้อยู่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่เป็นฝาแฝดของมุกเลยนะคะตอนนี้น้องโกรันค่ะสวัสดีค่ะชุดนี่คือไม่ได้นัดนะบังเอิญเข้า SOS มาเมื่อกี้หยิบมาเลยแล้วก็เอาด้านเหมือนกันแล้วก็เข้าเทปนี้ด้วยกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คิวเทกันนะคะเดี๋ยวรอคิวเทกันค่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมก็คิวเทโอป้านะครับเดี๋ยววันนี้ดีใจนะเพราะว่าพี่มุกมาถ่ายผมนะใช่จริงๆก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าพี่มุกนะครับโอ้ GMM นะครับตายแล้ววันนี้อยากสัมภาษณ์ร้านนี้อ่ะเจ้าของรู้จักเจ้าของร้านนี้ไหมอ่ะรู้จักครับจริงๆก็เจ้าของร้านนี้มันเด็กน้อยอยู่เลยน่าจะ20ต้นๆนั่นเองเนี่ยใช่หน้าตาเขาดีไหมคะหน้าตาก็เฉยๆครับใช่แต่ว่าผมไม่ใช่เจ้าของนะผมทำเจ๊แดงอยู่ข้างๆขายหมูปิ้งร้านดังเลยเจ๊แดงนี่วันนี้ว่าสัมภาษณ์อยากจะรู้เรื่องราวของการทำธุรกิจโหมดการทำธุรกิจแบบโหมดนักธุรกิจหนุ่มหล่อจริงเหรอใช่ได้เข้าไปข้างในปกติเห็นเขาแบบน่ารักน่ารักโก้โก้ไงวันนี้อยากเห็นเอาแบบจริงจังใช่ไหมในโหมดธุรกิจเลยถ้างั้นเอาจริงจังเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกล้องได้ไหมครับเนียวซิโอเนียวซิโอขอโทษครับเนียวซิโอรอสักครู่นะครับเขาพูดเร็วสุดๆเขาพูดเร็วมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิออร่ากระจ่างมากเลยตอนนี้บอกว่าออร่ามุกเล่นน้อยเหรอคิวเทนะคะจริงเหรอวิคุณนี่ออร่าดูดิหน้าผมร้อนแล้วนะทุกคนแบบว่าผมไม่ชินมากนะครับอยู่บ้านนานช่วงเนี้ยรายการนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจนิดนึงนะคะเพราะนักธุรกิจหนุ่มของเราเขินนะไม่รู้จะมองตรงไหนตอนนี้อยากถามว่าร้านนี้เพิ่งเปิดเนาะเปิดได้ประมาณ4เดือนละ4เดือนแล้วนะคะก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะเปิดร้านแบบไก่ทอดสเปซซูนี่ผมรู้จักกับพี่เบียร์เนาะไปเจอแล้วนี่เคยถ่ายพี่เบียร์แล้วใช่รู้แล้วก็คุ้นกับพี่เบียร์ใช่ไหมใช่คุ้นกับพี่เบียร์ด้วยแล้วก็ตอนนั้นอ่ะทั้งคู่อ่ะไปเกาหลีไปดูว่าเอ้ยเราเปิดร้านอะไรดีที่ไทยอะไรก็เลยไปแล้วก็ไปลองกินนู่นนี่นั่นอ่ะแต่มีอะไรแปลกเว้ยกินไก่ทอดกับพี่เบียร์ทุกมื้อเลยตั้งสองวันแปลว่าทั้งสองคนเป็นคนที่ชอบกินไก่ทอดใช่ชอบกินไก่ทอดแล้วเหมือนซีรีส์เราเนี่ยเหมือนทำแบบว่าไก่สีดำด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าลองคิดดูว่าไก่สีดำจะเป็นยังไงได้บ้างวะก็เลยแบบว่านึกออกว่าเฮ้ยลองใส่ช็อกโกแลตดีไหมใส่เบคอนอะไรอย่างเนี้ยลองผสมกันมันจะอร่อยหรือเปล่าก็เลยลองเปิดเอาแล้วกว่าที่จะแบบทำเมนูมาเป็นแบบนี้คือต้องแบบต้องปรับสูตรอะไรเยอะไหมอันนี้ไม่ใช่เป็นแฟรนไชส์จากที่นู่นเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เปิดใหม่อันนี้คือเปิดใหม่แล้วก็ทุกเมนูแล้วก็ใช้ R&D ไทยคิดขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่เคยกินตัวไก่สีดำแล้วก็มันม่วงมาม่าคือกินหลายอย่างแล้วอุดหนุนร้านนี้ประจำวันนี้อยากกินบ้างกูร้านนั้นบ่อยนะใช่เพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็ถือว่าแบบมาซื้อกินจริงหรอวันนี้อยากจะกินบ้างจะมีอะไรแนะนำไหมคะแนะนำทุกอย่างครับเดี๋ยวผมจัดให้ทุกอย่างเลยเฮ้ยจริงเหรอแต่ว่าแต่สัญญาว่าถ้าพี่มุกมาสยามใช่ก็บอกผมด้วยจริงเหรอได้บอกได้ตลอดใช่นี่เคยมีพี่ชายด้วยนี่พี่เมฆเคยต่อยมวยอยู่ให้เขามาร้องด้วยจริงเหรอได้เลยพี่เมฆจะเชื่อน้องหน้าตาดีทั้งคู่อ่ะพี่เมฆโสดไหมพี่เมฆโสดไหมโสดค่ะจริงเหรอแพงมากไหมสามารถบอกได้ไหมเอาทิชชู่มาเช็ดให้กำลังเจ็บผมหรือเปล่าเผื่อจะล้วงความลับได้ว่า
ที่นี่อ่ะลงทุนไปเท่าไหร่คะอ๋อที่นี่เหรอครับผมบอกทุกอย่างเลยดีกว่าลงทุนไปประมาณ2ล้านครับได้จริงเหรอ2ล้านประมาณล้าน2ล้านเนี่ยแหละจริงๆอ่ะค่าเช่าค่อนข้างโหดกับที่นี่คือลงทุนกับร้านอ่ะคือ2ล้านแต่ว่าค่าเช่าต่อเดือนน่ะก็คือไม่รวมนะทุกคนค่าเช่าไม่รวมแต่ว่าไอ้ค่าเช่าประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทได้เลยครับจริงๆอ่ะร้านเราอ่ะมีปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่มีที่นั่งเออทำไมไม่มีเพราะว่ามันสร้างที่นั่งไม่ได้เพราะห้องครัวใหญ่กว่าใช่แต่ว่ามันก็วัยรุ่นไงคนก็มานั่งกินใช่แต่มาทีไรคนเยอะตลอดเลยนะคนเหรอก็ใช้ได้ครับผมจริงๆขอบคุณลูกค้าขอบคุณค่ะลูกค้าทุกคนขอบคุณค่ะตอนนี้ก็คือคิวเทนเรียกว่าแบบว่าเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้หรือยังยังไม่มีสักบาทต้องปั่นผลก่อนใช่เอากลับมาคุยเรื่องไก่ดีกว่าว่าไก่เนี่ยปรับปรุงสูตรกันนานไหมประมาณ10เดือนได้เดี๋ยวพูดจริงหรือตลกพูดจริงเพราะว่า10เดือนเลยกว่าจะได้เปิดคือไก่เราจะมีไก่กูชูจังไก่กะหลิกไก่ชนอนเย็นนาฬิกเนี่ยมันมีตัวอย่างหมดแล้วอะจริงๆยี่ห้ออื่นหรือแบรนด์อื่นก็มีตัวอย่างนี้อยู่เนาะแต่ไก่ดำอะใช้เวลานานเพราะว่าไม่มีตัวอย่างไม่รู้ว่ารสชาติต้องเป็นยังไงอะจริงๆครั้งแรกที่เห็นก็มันจะเผ็ดเอออาจจะคิดว่ามันเผ็ดหรือว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าลองแปลกๆดูอาจจะเป็นช็อกโกแลตนะลองใส่ช็อกโกแลตดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่า R&D เนี่ยคิดได้ว่าเอาช็อกโกแลตกับเบคอนมาผสมชะดันรสชาติดีจริงหรอ อยากลองมากเลยเนี่ยไม่เคยลองมันเหมือนเบคอนกับช็อกโกแลตเข้ากันมากใช่หลักๆของวัตถุดิบไก่ดำแต่เรากินแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นช็อกโกแลตมันเดาไม่ออกจริงๆอ่ะตอนเปิดมาชอบอาทิตย์แรกกับปรับตัว2รอบเลยนะอาทิตย์แรกผมมาทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์มาทุกวันมาทุกวันเจอลูกค้าก็ถามลูกค้าตลอดนี่แหละว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เอาข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดอ่ะมาปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆจริงๆมันแล้วแต่วันด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มคงที่แล้วเพราะว่าทุกคนแบบว่าเริ่มเข้ามือแล้วเนาะทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้คือเมนูอะไรอันนี้เป็นเมนูน้ำร้านเราน้ำเรามันชื่อว่าเมนูน้ำปูปูปีปูปูไก่หรอกมันเรียกคอบูเฟียอะไรเงี้ยเป็นอันชันเลมอนอันชันเลมอนแล้วอันนี้ก็เป็นปั่นอันนี้จะมีปั่นเนาะแล้วก็มีสเลอร์ปี้แล้วก็มีโซดาแล้วก็มีแบบธรรมดาแล้วบรรยากาศร้านนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยป่ะแบบจะมีแฟนคลับถ้าคิวเทเข้ามาแฟนคลับก็จะมาดูใช่จริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะอย่างนี้แต่ว่าวันธรรมดาก็ไม่เคยเยอะใช่เดลิเวอรี่แอปสีเขียวตอนนี้มีแล้วแอปสีเขียวหรือมีทุกแอปเลยตอนนี้มีแค่แอปตัว L ครับสีเขียวแล้วก็ตัว L แล้วก็ I แล้วก็ N แล้วก็ E ครับผมแต่แอป LINE เอ้ยแอปเขียว LINE ครับพูดไปเลยละกันเดี๋ยวแอป LINE เขียวครับมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่จะมาทำธุรกิจที่สยามป่ะนี่เราก็มีธุรกิจที่สยามเหมือนกัน S.O.S. อ๋ออ่ะมีคนเก่งกว่าเยอะๆมากในสยามคือผมเป็นแค่แบบน้ำจิ้มอะไรเงี้ยจริงๆพี่มุกเก่งกว่าแบบพี่มุกแบบเจ๊แบบเจ๊โซเอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีร้านอาหารเหมือนกันเราไม่เข้าใจร้านอาหารเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมมาสยามใช่ไหมคือหลักการมันเยอะอยู่แล้วการทำธุรกิจแต่ที่ผมรู้ว่าในสยามเนี่ยผมรู้สึกว่าอ๋อต้องมี energy นิดนึงการทำธุรกิจที่สยามไปถึงว่าพนักงานก็มี energy เนาะว่าเจ้าของเองก็มี energy เพราะว่าคนที่มาร้านผมส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละวัยรุ่นเหมือนผมก็พยายามเรียนรู้ว่าวัยรุ่นเขาทำอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยเขาต้องการความสนุกสนานในทั้งเมนูแล้วก็ทั้งบรรยากาศในร้านด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างก็คืออร่อยก็จริงเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าถ่ายรูปก็สำคัญนะใช่จริงถ่ายรูปโซนถ่ายรูปหรือว่าการแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสำคัญอ่ะการถ่ายรูปเพราะฉะนั้นการทำแพ็กเกจจริงก็ไม่ได้ง่ายใช่ป่ะก็ต้องมาออกแบบกันใหม่ใช่เนี่ยล่มอะไรเงี้ยล่มน่ารักมากเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แนวน่ารักแต่ว่ามันดึงดูดตรงที่มันเป็นสีไงสีม่วงทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทำให้คนมองผ่านแบบว่าเฮ้ยร้านขายอะไรวะสีม่วงหรอขนมปังหรอเพราะจริงๆร้านไก่ทอดส่วนใหญ่เป็นสีแดงเนาะสีแดงสีดำมาอะไรเงี้ยสีส้มมาอะไรเงี้ยแต่แบบสีม่วงก็ทำไมไก่มันดำขนาดนั้นเนาะไก่ตกท่อหรออะไรวะทำไมมันดำทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเกิดความสงสัยทำให้คนแบบสงสัยสนใจเลยใช่แล้วชื่อร้านมาจากไหนคะพี่เทียนอะไรนะคะชื่อร้านมาจากไหนคะชื่อร้านชื่อร้านInspiration สเปซสัวก็ตอนนั้นอ่ะเหมือนไผ่กับพี่เบียร์ใช่ไหมเป็นซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีบทนะแต่ว่าผมจะมีคาแรคเตอร์แบบเพอร์เจอร์นะพี่เบียร์ถามผมในซีนว่าซิมอยากทำธุรกิจอะไรผมบอกว่าผมอยากยิงหมูยิงไก่ยิงวัวขึ้นอวกาศแล้วผมจะสร้างส่วนจัดนี้อวกาศชื่อว่าสเปซซูคือมันพูดออกมาอย่างเนี้ยโดยที่ว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดอะไรเลยใช่แต่เหมือนตอนนั้นแบบบิตคอยน์มาแรงไงอีลอนมัสก์อะไรเงี้ยคิดเรื่องอวกาศเยอะตอนนั้นก็เลยแบบพูดออกมาอย่างนั้นสเปซซูสเปซซูสเปซซูสรุปคนคอมเมนต์ว่าชอบคำว่าสเปซซูชอบแต่พอเปิดก็เหมือนสวนสัตว์นะที่แบบผมมาใช่ผมเป็นหมาอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาดูเหมือนแพนด้าแชนแนลนะทุกคนอ่ะไผ่เข้าห้อง
ห้องกระจกมาแล้วก็เป็นกระจกกระจกทั้งหมดไงเออก็เลยแบบว่าเออชอบชื่อนี้ว่ะเฮ้ยแต่มันเลยแบบยิ่งมีสตอรี่เข้ามาใหญ่เลยเนาะอยากชิมไก่ทอดสักหนึ่งชิ้นได้ไหมไม่ต้องหนึ่งชิ้นครับเดี๋ยวจัดมาให้เลยใช่ป่ะวันนี้จัดให้ทุกอย่างเลยไม่ได้มีแค่นี้นะเมนูเรามีเยอะกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ลองทุกอย่างเอาไก่อันดำอ่ะมาให้ลองดีกว่าอยากรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นช็อกโกแลตเนาะอันไหนแนะนำหน่อยซิเจ้าของร้านพี่มูคิดว่าอันไหนน่ากินสุดอันสีดำอันสีดำเพราะว่าไม่เคยเห็นจริงๆถ้าไม่มีไก่ดำเนี่ยร้านนี้คงไม่รอดอ่ะแต่มันรอดเลยเพราะมีไก่ดำเนี่ยจริงๆอ่ะคนมาเยอะเพราะว่าเขาเห็นใน TikTok เนาะเกิดความสงสัยอ่ะว่าไก่ดำมันจะรสชาติยังไงช็อกโกแลตมันจะเป็นยังไงวะมันก็เลยมาลองช็อกโกแลตแต่ว่ามันแบบไม่ใช่ของหวานมาบอกไม่ถูกตอนแรกนึกว่ามันจะแปลกๆว่าเพราะมีช็อกโกแลตเนาะใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเผ็ดหรือเปล่านะสีดำมะเร็งเนี่ยแต่ลองกินดูก็เอ้ยมันไม่เผ็ดเลยเป็นชีสสติ๊กข้างในคืออะไรทำไมสีม่วงมันเป็นมันม่วงใส่ชีสอร่อยนะฝากร้านหน่อยค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงไหนอ๋อร้านอยู่ซอย10ร้านอยู่สเปซสยามสแควร์ซอย10นะครับชื่อร้านสเปซซูก็ IG ชื่อสเปซสวนสกอร์ไทยแลนด์นะครับแล้วถ้าใครแบบว่าอยากลองกินเมนูหลากหลายนะครับก็หรือว่าเสาร์อาทิตย์อาจจะเจอผมนะครับก็ลองมาที่ร้านกันได้นะครับทุกคนหรือว่าสั่งที่ LINE MAN ก็ได้นะครับตอนนี้เปิด delivery แล้วครับฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมุกด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆขอบคุณมากที่มาในช่องมุกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเบนบังเอิญวันนี้เจอทุกคนเลยเลิฟ